โอเคงั้นเราเริ่มเรียนกันต่อเลยเนาะนะครับเราเสียเวลาอินโทรไปเยอะแล้วนะครับโอเคนะครับครั้งนี้เนาะนะครับที่อาจารย์ติดเอาไว้ก็คือส่วนที่เป็น particle dynamics ครับที่ค่อนข้างมีความสำคัญนะครับที่เราจะต้องมานั่งคุยกันว่าอนุภาคพวกนี้เนี่ยนะครับมันมีการชนกันการสลายตัวนั่นนู่นนี่เนี่ยนะครับเราสามารถเขียนในรูปของ four vector ได้ยังไงบ้างนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องการจะทำในคลอสใน introduction part ตัวนี้เนาะนะครับก็เหมือนเดิมเนาะนะครับเราใช้ตอนนี้นะครับเราจะใช้ four momentum เป็นหลักละนะครับในการพิจารณาการชนกันทุกอย่างนะครับก็คือถ้าเรามีอนุภาคหนึ่งตัวเนาะนะครับสมมติอย่างนี้นะครับกำลังวิ่งนะครับด้วยโมเมนตัม p นะครับด้วยพลังงาน e นะครับโฟร์โมเมนตัมของมันนะครับก็คือ e p แบบนี้นะครับถ้าจะทำให้สเปซิฟิกลงไปเนาะนะครับสมมติว่าอาจารย์จะบอกว่ามันมีมวล m นะครับวิ่งด้วยความเร็ว v แบบนี้ก็ได้นะครับตัว e กับตัว p ตัวนี้ก็จะแตกต่างออกไปนิดหน่อยถูกไหมฮะเนาะครับเราก็จะได้เป็นแกมมา m นะครับแล้วก็แกมมา m v ครับอาจารย์จะต้องใส่เวกเตอร์ตรงนี้เข้าไปด้วยเนาะนะครับเพื่อให้มันครบเป็น3มิตินะครับทุกคนน่าจะโอเคกับโนเทชันแบบนี้เนาะนะครับอาจารย์ก็จะใช้3คอมโพเนนต์นะครับลดรูปให้เป็นรูปของเวกเตอร์ใน3มิติครับอันนี้คือ3เวกเตอร์นะครับอันนี้คือ3เวกเตอร์ครับแล้วก็ทั้งหมดนั้นเป็น4เวกเตอร์นะครับส่วนแกมมานี้เนี่ยนะครับก็ถ้าเราเขียนแบบสเปซิฟิกสุดๆไปเลยนะครับก็จะเป็น1ลบ b สแควร์ครับแล้วก็ mv ครับแล้วก็1ลบ b สแควร์ครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้อาจารย์ไม่ใส่ c เลยเนาะเพราะว่า c เป็น1นะครับภายใต้ natural unit ครับที่เราเรียกขึ้นมาครับทุกคนเคลียร์เนาะครับโอเคทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับการที่เราทำ approximation พวกพลังงานนั่นนู่นนี่อยู่แล้วเนาะครับอาจารย์คงไม่ต้องทำให้เราดูใช่ไหมครับเขียนแล้วกันเนาะครับ the non relativistic ครับ limit ครับก็คือเราก็สามารถทำได้เนาะครับเพราะว่าถ้าเรากระจายมันในรูปของตัวนี้นะครับเป็น m นะครับแล้วก็1ลบ b สแควร์ครับลบ1ส่วน2แบบนี้เดี๋ยวจะทำเร็วๆแล้วกันเนาะครับเนื่องจากว่านะครับก็คือ v เนี่ยมันจะน้อยกว่า1มากๆถูกไหมครับใน non relativistic limit ก็คือความเร็วต่ำๆเมื่อเทียบกับ1 1ก็คือความเร็วแสงใช่มั้ยนะครับเราก็จะได้เป็น m นะครับแล้วก็เขียนไงดี1นะครับแล้วก็บวก 1/2 v สแควร์เนาะซึ่งมันจะกลายไปเป็น m นะครับบวกกับ 1/2 m v สแควร์นะครับก็ถ้าเราเทียบยูนิตกลับเข้ามาเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยครับก็คือ rest mass energy ถูกไหมครับ rest mass energy รู้จักเนาะนะครับ m c สแควร์นะครับ m c สแควร์ใน popular science ธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น kinetic energy ถูกไหมฮะคนน่าจะรู้เรื่องนี้เนาะนะครับไม่มีปัญหานะครับapproximation ของ p ก็คล้ายๆกันนะครับ first order ของมันก็จะกลายเป็น mv เฉยๆนะครับก็ไม่ทำละกันเนาะนะครับถ้าทำก็ได้ไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วนะครับก็มา mv จันเอาแค่ขนาดละกันเนาะนะครับเพื่อความง่ายครับก็เราจะได้เป็นอะไรนะ mv นะครับแล้วก็1ลบด้วยv กำลัง2ลบ1ส่วน2นะครับแต่ว่าโดยปกติเราจะ drop order ที่เป็น v กำลัง2ทิ้งเอ้ยมากกว่า v กำลัง2ทิ้งถูกไหมครับเราจะพบว่าเราเขียนได้ในรูปของ mv นะครับบวกกับ order ของ v กำลัง3ใช่ไหมพอถ้าเรากระจายออกมาเสร็จเนี่ยมันจะกลายเป็น v กำลัง2คูณ v กำลัง1ใช่ไหมครับกลายเป็น v กำลัง3ซึ่งเรามักจะ drop มันทิ้งนะครับฉะนั้นใน non relativistic limit เนี่ยครับก็จะกลายเป็น mv ปกติครับมีใครไม่ทันบ้างอาจารย์พูดเร็วไปใช่ไหมครับไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันไม่สำคัญครับทีนี้ครับลองมาดูกันว่าครับเราใช้อะไรได้บ้างใน particle dynamics นะครับเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าครับ invariant mass นะครับ
เนาะ inward mass ก็คือ p square นะครับซึ่งใน p square แบบนี้เนี่ยครับอาจารย์จะนิยามเป็น p mu ดอทกับ p mu ล่างนะครับซึ่งนะครับเราจะได้เป็น e square ลบด้วย p square ที่เป็นเวกเตอร์ครับทุกคนทันเนาะนะครับตัวนี้นะครับมันจะกลายไปเป็น mass squareครับภายใต้กรอบอ้างอิงใดๆก็ช่างเนี่ยครับปริมาณนี้เป็น Lorentz invariant ครับคือเป็นปริมาณที่ไม่เปลี่ยนแปลงภายใต้การแปลงกรอบอ้างอิงครับคือ invariant นะภายใต้ Lorentz transformation เคลียร์เนาะนะครับนี่คือสมบัติแรกที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ทันทีครับก็คือเจ้าตัวพวกนี้ครับอย่างที่สองที่เราจะคุยกันเนี่ยนะครับก็คือเราสามารถหานะครับตัวใช้คำว่าอะไรดีความเร็วนะครับโดยที่นะครับเราจะใช้นะครับเนื่องจากว่า e เนี่ยนะครับมันคือแกมมา m เนาะนะครับแล้วก็ p เนี่ยนะครับมันคือแกมมา mv นะครับดังนั้นนะครับถ้าเราเอา e นะครับมาหารด้วย p ครับหารด้วย e ครับเราจะได้เป็นแกมมา mv หารด้วยแกมมา m ซึ่งเราจะได้ v ออกมาเป๊ะๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าครับถ้าจันอยากได้ velocity ของ particle ใดๆเนาะเราก็จับมาหารกันเฉยๆเลยนะครับเราจะได้ตัว velocity factor ออกมาแล้วนั่นจะทำให้นะครับตัว gamma factor ที่เราจะได้เนี่ยครับมันก็จะกลายเป็น1ลบด้วยนะครับขนาดของ p หารด้วย e แบบนี้ครับเนาะเพราะว่าเราใช้ relation ตัวนี้ไปแล้วถูกไหมฮะเนาะครับแล้วก็ยัดกลับมาตรงนี้ทุกคนโอเคเนาะนะครับไม่น่ามีปัญหานะครับนี่คือวิธีในการหา gamma factor ของ particle ใดๆครับเราสามารถเอาไปหาความเร็วย้อนกลับมาหาเจ้าตัวแกมมาได้ครับเคลียร์ครับไม่ยากนี่ข้อ1นะครับนี่คือข้อ2นะครับข้อ3นะครับใน particle dynamics ที่เรากำลังจะได้คุยกันเนี่ยครับก็จะมีพวกกฎการอนุรักษ์เนาะครับอันนี้เนี่ยนะครับ conservation of energy นะครับแล้วก็นะครับ conservation of momentum ในภาษาที่เป็น 4D เป็น 4 vector เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ทันทีว่าครับมันก็คือ p before ครับเท่ากับ p after นะครับแค่นี้เลยใช่ไหมเพราะว่าใน4 momentum เนี่ยครับสมมุติว่าอาจารย์รวมโอเคขอโทษมันควรจะเขียน summation ด้วยนะครับใช่ไหมมันต้องเป็นรวมของทุกอนุภาคใช่ไหมฮะงั้นก็ต้องใส่แบบนี้เนาะนะครับขอโทษไอ้นี่คือทุกอันที่มาชนกันเนาะจะ3อันชนกัน4อันชนกันอะไรก็ช่างนะครับเอามารวมให้หมดนะครับ total momentum before กับ total momentum ที่เป็น4 momentum เนี่ยครับ after ต้องเท่ากันเพราะว่าถ้าเราแยกเป็นคอมโพเนนต์ใช่ไหมครับเป็น total before ครับกับ p before total เขียนยากป่ะมันจะต้องเท่ากับ total after เนาะแล้วก็ p after ครับ total เนาะนั่นหมายความว่านะครับถ้าเรามี4 vector 2อันที่เท่ากันนะครับแต่ละคอมโพเนนต์ต้องเท่ากันซึ่งมันคือcombination ของ conservation of energy กับ combination ของ conservation of momentum พอดีนะครับฉะนั้นนะครับกฎการอนุรักษ์ momentum กับกฎการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยครับก็จะถูกรวมไปในกฎข้อเดียวกันก็คือกฎการอนุรักษ์ momentum ใน4มิตินะครับจะกลายไปเป็น conservation นะครับ of 4 momentumมันรวมร่างกันถูกไหมครับเพราะว่าเราพูดถึง e พูดถึง p แยกเป็นคอมโพเนนต์ใช่ไหมครับ
เราเอาไปเขียนด้วยกันจบแล้วนะครับก็ทางเวกเตอร์นั้นมาเทียบกันแทนเคลียร์มั้ยเนาะนั่นคือสิ่งที่สำคัญในการพิจารณาของพวกนี้นะครับโอเคครับทีนี้นะครับลองมาดูตัวอย่างการใช้ของพวกนี้กันบ้างนะครับว่าเราสามารถทำอะไรเกี่ยวกับมันได้บ้างโอเคจำเลคเชอร์แรกๆได้ไหมนะครับที่เรามีEO หรือ PI วะเดี๋ยวนะจำไม่ได้แล้วนะครับมีใครจำได้ไหมนิวตริโน่บีต้าดีเคที่เกี่ยวข้องกับนิวตริโน่ POBI อะไรสักอย่างครับสมมติแล้วกันครับโอเค particle decay นะครับ particle decay นะครับสมมุติว่านะครับก่อนดีเคนะครับเรามีอนุภาคตัวหนึ่งที่เป็นอนุภาคหนักนะครับ PO แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันก็คงสลับกันถ้าอาจารย์ทำผิดนะครับเนาะแล้วอาจารย์บอกว่านะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีมวลนะครับเป็น MPO นะครับเนาะอันนี้คือธาตุ PO นะครับแล้วก็มีมวลเป็น MPO นะครับทีนี้เนี่ยนะครับหลังจากการดีเคนะครับก็คือมันสลายตัวเป็นอนุภาค2ตัวนะครับก็คือตัวแรกนะครับเป็นอนุภาคหนักตัวหนึ่งนะครับ BI นะครับแล้วก็มีมวลเป็น MBI นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอิเล็กตรอนนะครับแน่นอนมวลก็เป็น ME ครับใช้ M เล็กแล้วกันเพราะมันเล็กเขียนเนาะนะครับครับสลายตัวเป็นอนุภาค2ตัวนะครับทีนี้เนี่ยครับอาจารย์จะบอกว่าให้โมเมนตัมก่อนหน้านี้นะครับหยุดนิ่งก็คือเราจับให้อนุภาคตัวนี้นะครับอยู่กับที่เคลียร์เนาะนะครับจับให้อนุภาคตัวนี้อยู่ที่ก็คือไม่มีโมเมนตัมเลยนะครับโฟร์โมเมนตัมของมันหน้าตายังไงใครตอบได้ไหมโฟร์โมเมนตัมของมันหน้าตายังไงลิสแมทเหรอครับใช่ครับเราควรจะเขียนเป็นMPO ใช่ไหมเพราะว่าแกมมาตอนนี้เป็น0ใช่ไหมครับไอ้ขอโทษ V เป็น0ใช่ไหมครับแกมมาเป็น1เนาะกูสลับกันนะครับเราจะได้ตัวนี้ออกมาเห็นด้วยไหมนะครับเพราะมันคือเอา M ไปคูณกับขอโทษ M ไปคูณกับแกมมากับแกมมา V ใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็น M แกมมาซึ่งในเคสนี้นะครับแกมมาเป็น1ก็เรียบร้อยจบครับเป็น M เป็น0ไปครับเป็น M กับ0เพราะว่ามันไม่มีความเร็วอันนี้มันคือ address เนาะเคลียร์ไหมครับนี่หลังการสลายตัวครับเกิดอะไรขึ้นครับเราเห็นได้ทันทีว่าถ้าเราจะพยายามเขียนแบบถูกต้องเป๊ะๆเนี่ยครับเราจะเห็นว่าโอเคครับก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่มีโมเมนตัม3มิติใช่ไหมนะครับฉะนั้นเราแทบจะบอกได้ทันทีว่าครับโมเมนตัม2อันเนี้ยมันต้องรวมกันแล้วกลายเป็น0ถูกมั้ยฮะโมเมนตัม2อันนี้ต้องรวมกันแล้วกลายเป็น0ฉะนั้นอาจารย์แอสซูมได้เลยครับว่าตัวนี้ต้องมีโมเมนตัมเป็น p ตัวนี้ต้องมีโมเมนตัมเป็นลบ p ถูกปะครับแบบไม่ต้องทำอะไรนะครับคือจริงๆเราจะเขียนก็ได้แต่ว่าเราควรจะทำฟิสิกส์มามากพอที่จะแอสไซน์มันอย่างถูกต้องและลดขั้นตอนนะครับเพราะว่าก็โมเมนตัมตั้งต้นมันเป็นศูนย์นะครับสองอันมันต้องแบ็กทูแบ็กนะครับเพราะว่าอันนึงต้องเป็น p อันนึงต้องเป็นลบ p นะครับตรงไปตรงมามีใครไม่ทันพอยต์นี้บ้างเนาะฉะนั้นนะครับอาจารย์ก็จะให้นะครับตัวโมเมนตัมโฟร์โมเมนตัมของอันนี้เนี่ยครับอาจารย์จะให้เป็น Q1 แล้วกันเนาะนะครับเป็น Q1 มิวนะครับโฟร์โมเมนตัมของมันคืออะไรตอนนี้ครับนี่มันก็จะเริ่มยากแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราไม่รู้แกมมามันใช่ไหมครับเราติดไว้ก่อนก็ได้นะครับหรือเราจะติดในรูปของพลังงานก่อนก็ได้นะครับอาจารย์จะติดในรูปของพลังงาน E1 ไว้ก่อนนะครับก็ทำได้ก็จะทำนะครับหรือจะเขียนในรูปของแกมมา1 MBI ก็ได้นะครับแต่ว่าชีวิตเราจะยากครับถ้าเราทำแบบนะครับชีวิตเราจะทำให้การคำนวณซับซ้อนขึ้นแต่ว่าเขียนเป็นตัวแปรตัวหนึ่งไป E นะครับเป็นพลังงานตัวหนึ่ง
ครับส่วนโมเมนตัมนะครับเรารู้ว่า3โมเมนตัมของมันคือ p ใช่ไหมครับก็ใส่ไป3โมเมนตัม p นะครับตรงไปตรงมาเนาะโมเมนตัมของตัวที่2นะครับเป็น q2 ครับก็จะกลายเป็น e2 ถูกไหมนะครับมันไม่จำเป็นต้องเท่ากับ e1 ถูกไหมฮะเนาะอันนี้มันไม่มีความจำเป็นที่ต้องเท่ากันเพราะว่ามันมี rest mass ที่แตกต่างกันเนาะนะครับต่อให้โมเมนตัมมันต่อให้โมเมนตัมมันเท่ากันขนาดมันเท่ากันก็ช่างเนี่ยครับ rest mass มันต่างกันก็ไม่จำเป็นต้องเท่ากันครับแล้วก็นะครับโมเมนตัมเป็นลบ p แบบนี้เห็นเนาะครับโอเคเนาะครับทีนี้เราจะลองมาใช้หลักการของ particle dynamics เนี่ยนะครับเพื่อมา prove ว่า e 2เนี่ยมีได้ค่าเดียวนะครับไม่ขึ้นกับตัวอื่นเพราะนั่นคือ argument หลักถูกไหมครับที่ถ้าเราจำได้เนาะนะครับตัว beta decay ของมันเนี่ยครับถ้าเราอันนี้คือ number of particle เนาะอันนี้คือพลังงานของมันใช่ไหมครับสิ่งที่เรา expect ก็คือมันควรจะเป็นแท่งแบบนี้ถูกไหมครับแต่ว่า observation เนี่ยบอกเราว่ามันกลายเป็นแบบนี้แทนใช่ไหมนะครับนั่นคือหลักการของ beta decay ซึ่ง argument ของพวกนี้เนี่ยครับก็คือเราจะบอกว่าเนาะมันมี neutrinoก็นั่นคืออาร์กิวเมนต์หลักฉะนั้นเราจะลองใช้ particle dynamics ที่เราเพิ่งได้เรียนไปเนี่ยครับในการพิจารณาของพวกนี้กันดูโอเคมีใครมีคำถามถึงขั้นนี้ไหมครับว่ามีติดใจอะไรถามได้นะโอเคเนาะมันไม่ค่อยมีอะไรมากอาจารย์คิดว่าพวกเราน่าจะเคยทำแล้วแหละแต่ว่าไม่ใช่ด้วย full flash momentum full momentum แบบนี้เฉยๆเข้าใจว่าใช่ไหมโอเคครับมาลุยเลยมาลุยกันต่อเนาะครับโอเคเอาละเรารู้อะไรบ้างครับเรารู้อะไรบ้างเรารู้ว่า invariant mass ของมันคืออะไรถูกไหมครับเนาะเรารู้ว่า invariant mass ของมันคืออะไรหมายความว่ายังไงนะครับเนาะเรารู้ว่าครับ p mu ซึ่งก็คือ four momentum ของก่อนชนนะครับมันมีค่าเท่ากับ mpo squareนะอันนี้ชัดเจนนะครับไม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับ Q1 μ เนาะมันจะกลายไปเป็นมวลของ bi square เห็นด้วยเนาะครับเพราะว่านั่นคือ four momentum ของ particle 1ตัวนะครับมันจะกลายไปเป็น Lorentz invariant quantity ซึ่งก็คือ mass ของมันเองนะครับอันนี้เราคุยกันไปแล้วเนาะนะครับเช่นเดียวกันนะครับ Q2 μ ก็ได้mass ของอิเล็กตรอนสแควร์เช่นเดียวกันเคลียร์เนาะครับอันนี้คือสิ่งที่เรารู้แน่ๆครับเสร็จแล้วเราใช้อะไรได้อีกนะครับเราสามารถใช้นะครับ conservation of four momentum ครับซึ่งเขียนไม่พอนะครับเราจะได้เป็น p mu นะครับเท่ากับ q1 μ บวกกับ q2 μ ครับนี่คือ conservation of four momentum ทันทีแบบทันทีทันใดเลยใช่ไหมนะครับฉันขอจะก่อนไปหน้าถัดไปด้วยละกันจริงๆก็ไปในงานเลยกันครับโอเคโอเคเนาะครับทีนี้นะครับอาจารย์อยากจะหาพลังงาน E1 หรือว่า E2 แบบนี้เนาะโดยการพิจารณาเจ้าของพวกนี้ให้หมดนะครับไอตัวพลังงานที่เราอยากได้เนี่ยนะครับมันคือตัวนี้เนาะนะครับอันนี้คือ E ของตัวอิเล็กตรอนนะครับคือพลังงานของอิเล็กตรอนซึ่งก็คือไอ้นี่แหละนะครับที่เราจะพิสูจน์ครับว่ามันจริงหรือไม่จริงโอเคครับทีนี้เราจะทำยังไงครับเราก็ต้องพยายามแก้สมการของพวกนี้ถูกไหมครับเราต้องพยายามแก้สมการพวกนี้วิธีแรกที่เราสามารถทำได้ครับก็คือเราก็ทำมันดุ่มๆเนี่ยแหละครับทำมันตรงๆเลยนะครับทำยังไงบ้างนะครับ
ครับทำมันตรงๆนะครับทำยังไงนะครับก็เทียบคอมโพเนนต์เนาะครับ conserve นะครับเราก็จะพบว่านะครับ conservation of energy นะครับมันคือตัวแรกคืออะไรวะ PO นะครับเนาะเท่ากับ E1 บวก E2 ใช่ไหมนะครับ conservation of momentum มัน obvious เนาะก็คือ0เท่ากับ p ลบ p นะครับซึ่งก็โอเคตรงทันทีนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราไปใช้เงื่อนไขที่ว่านะครับ q1 μ นะครับมันคือ e1 square ลบด้วย p square นะครับเท่ากับm p เฮ้ย bi นะครับ square เนาะแล้วก็นะครับq2 μ นะครับเท่ากับ e2 square ลบด้วย p square เท่ากับ me square นะครับเราสามารถใช้3สมการนี้เนี่ยครับเพื่อที่จะแก้หา e1 e2 แล้วก็ p ได้ครับก็ไม่ยากครับแต่ก็ทำได้ซึ่งก็ทำได้แหละนะครับเรามี1นะครับเรามี2นะครับต้องมี3ครับมี3สมการนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่เลเนียร์ก็ช่างนะครับแต่มันแก้ได้นะครับคุณก็ยกกำลัง2ไปเรื่อยๆแต่มันก็ออกครับวิธีแรกเนี่ยครับเราสามารถหานะครับ e1 e2 แล้วก็ p ได้เคลียร์เนาะนะครับก็เรามี3สมการใช่ไหมครับ3ตัวแปรก็ยัดเข้าไปนะครับเดี๋ยวก็ออกครับทางใดทางหนึ่งก็อาจจะต้องใช้อะไรอ่ะกายกรรมทางคณิตศาสตร์นิดหน่อยนะครับในการย้ายมันกระโดดยกกำลังสองกลับข้างนั่นนี่ครับก็ทำได้ครับไม่ยุ่งนะครับซึ่งในการบ้านอาจารย์จะให้พวกเราทำอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าแน่นอนครับตอนสอนจริงก็จะทำวิธีที่ง่ายกว่านะครับวิธีที่ง่ายกว่าเนี่ยนะครับก็คือการใช้โฟมโมเมนตัมในการแก้นะครับซึ่งมันเร็วมากครับเร็วจนน่ากลัวครับเพราะสมการพวกนี้มันแก้ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่ครับต้องยกกำลัง2บวกกันลบกันอะไรก็ว่ากันไปครับจริงมันมีวิธีอยู่แต่ว่านั่นแหละนะครับถ้าเราทำพวกการชนกันของอนุภาคใน2มิติของคลาสสิคอลเมคานิกส์มาเพียงพอเราก็จะเจอปัญหาใกล้ๆกันนะครับก็คือต้องไปยกกำลัง2ลบกันยกกำลัง2บวกกันอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแก้อะไรก็ไม่รู้ครับช่างมันพอยต์คือนะครับถ้าการใช้โฟมโมเมนตัมแบบนี้ครับขอโทษ p มิลนะครับ q1 มิลบวกด้วย q2 มิลแบบนี้เสร็จแล้วนะครับอาจารย์ทำแบบนี้นะครับอาจารย์ใช้ทริคนิดนึงเนาะโดยการเขียนในรูปของ q2 มิลครับแล้วก็ q1 มิลครับอาจารย์ย้ายข้าง q2 กลับไปเขียนเนาะนะครับเสร็จแล้วนะครับเราดอทกับตัวเองเพื่อให้มันเป็นยกกำลัง2เนาะดอทนี่คือหมายความว่ายังไงนะครับก็คือเอามาคอนแทรคกับเวกเตอร์ที่เป็นโคเวกเตอร์ครับที่เป็นคอมโพเนนต์ล่างของมันนะครับทันปะนี่คือดอทถูกไหมครับมันทันเนาะนะครับเนื่องจากว่าทั้งสองปริมาณมันเท่ากันใช่ไหมครับฉะนั้นอาจารย์จะดอทเข้าไปด้วย q หรืออาจารย์จะดอทเข้าไปด้วย p ลบ q ก็เหมือนกันถูกไหมครับจะดอทด้วย q1 หรือจะดอทด้วย p ลบ q2 เท่ากันนะครับอาจารย์ก็ดอทเข้าไปทั้งสองข้างด้วยปริมาณแบบนี้ครับมีใครไม่ทันพอยต์นี้บ้างทันเนาะครับพอทำแบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะพบว่านะครับไอ้ฝั่งขวาเนี่ยง่ายเลยถูกป่ะเนาะเพราะ q1 ดอทกันคืออะไรนะถ้าเราย้อนกลับไปดูเนาะครับ q1 ดอทกันก็คือมวลของ bi ใช่ไหมฮะเนาะ square ถูกป่ะเนาะส่วนตัวที่2นะครับ ขอโทษตัวทางซ้ายไม่ใช่ตัวที่2ครับตัวทางซ้ายเนี่ยครับเราสามารถใช้การกระจายของคอมโพเนนต์พวกนี้ได้เลย
ป็น pmu เขียนพอไหมพออยู่นะนะครับแล้วก็นะครับเป็นลบ pmu q 2 mu ลบ pmu q 2 mu ครับแล้วก็บวกกับ q 2 mu q 2 mu ใส่เลยทำไมนะครับได้แค่นี้แหละครับตามทันเนาะครับอาจารย์กระจายเข้าไปแบบนี้ได้ซึ่งนะครับไอตอนที่เรากระจายแบบนี้ปุ๊บครับตอนที่เรากระจายแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับไอตัวนี้เนาะนะครับกับตัวนี้เรารู้ค่ามันทันทีเลยถูกไหมฮะเนาะเรารู้ค่ามันทันทีเลยเพราะมันคือ invariant mass นะครับของอะไรวะ PO ครับเก็บไปแล้วน่าจะสลับกันแน่ๆนะครับ PO square นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็กลายไปเป็น ME square เห็นไหมนะครับส่วน2ตัวกลางนะครับ2เทอมตรงกลางเนื่องจากว่านะครับอาจารย์สามารถใช้การ summation index บน index ล่างยังไงก็ได้ถูกไหมครับอันนี้มันเหมือนกันใช่ปะคือไม่ว่าจะซัมบนซัมล่างอันไหนเป็นบนอันไหนเป็นล่างเนี่ยนะครับไอตัวเมทริกเทนเซอร์ของมันเนี่ยมันก็จะย้ายไปหาอีกตัวหนึ่งได้ฉะนั้นนะครับเราจะได้เป็น2 p มิวครับ q 2มิวทุกคนทันเนาะครับแล้วก็เป็นบวกเท่ากับ m e i square เคลียร์มั้ยครับซึ่งนั่นหมายความว่านะครับถ้าอาจารย์ย้ายข้างไอ้ p μ q 2 μ ออกไปฝั่งหนึ่งนะครับเราจะได้เป็นนะครับ p μ q 2 μ ครับจะกลายเป็น 1.2 ของนะครับ m p o square ลบ m b i square บวก m e square ทันทันเนาะอาจารย์ย้ายข้างสลับ b i ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งครับแล้วก็เอา2 pq เนี่ยไปไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเครื่องหมายก็จะตรงกันแล้วเราก็ย้าย2ลงไปนะครับได้แบบนี้เคลียร์เนาะนะครับเสร็จแล้วนะครับคำถามคือแล้ว p.q นี่คืออะไรใช่ไหมครับถ้าเรามันคือตัวนี้ใช่ไหมครับ bi ครับ0แล้วก็ q2 μ นะครับมันคือ e2ครับแล้วก็ลบ p ใช่ไหมครับฉะนั้นปริมาณนี้เนี่ยนะครับปริมาณ p μ ดอทด้วย q 2 μ ล่างครับมันก็คือเอาเวกเตอร์2ตัวนี้มาคูณกันโดยที่ใส่ลบเข้าไปตรงคอมโพเนนต์ที่เป็น p ใช่ไหมแต่ว่านะครับมันเป็น0อยู่เนาะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น mbi คูณด้วย e 2ทันทีเลยเห็นด้วยไหมครับมันจะกลายเป็นลบด้วย0ดอทด้วยลบ p ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เป็น0เนาะฉะนั้นลบไม่ต้องทำอะไรทันเนาะครับดังนั้นนะครับเราจะเห็นได้ทันทีว่าครับเจ้าตัวพลังงานของอิเล็กตรอนเนาะที่เกิดขึ้นจากการสลายตัวของพวกนี้เนี่ยครับก็จะถูกฟิกซ์นะครับก็คือมันจะได้เป็นขึ้นกับมวลนะครับ mbi ครับ square บวกด้วยme square ครับหารด้วยครับ2ของ mbi ครับฉะนั้นเนี่ยครับเราจะเห็นว่าจากอนุภาค1ตัวสลายตัวไปอนุภาค2ตัวเนี่ยครับพลังงานของอนุภาคตัวใดตัวหนึ่งครับจริงๆพลังงานของอนุภาคทั้ง2ตัวเนี่ยครับจะมีค่าที่แน่นอนทันทีครับมันถูกฟิกซ์เอาไว้ว่ามันจะเป็นค่าเท่าไหร่เพราะว่ามวลพวกนี้มันเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหม invariant mass เรารู้ว่าเป็นค่าเท่าไหร่ใส่เข้าไปต้องได้ค่านั้นเป๊ะเคลียร์ไหมเอ่ยเนาะมีใครสงสัยอะไรไหมครับโอเคครับถ้างั้นเรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับน่าจะมีประโยชน์พวกเราครับเขียนแล้วนะครับ example เรามาดูวันนี้นะครับเป็นดู
Compton Scattering ครับโอเครู้จัก Compton Scattering ใช่ไหมครับก็คือยิงแสงเข้าไปใช่ไหมครับเจอกับโปรตอนอะไรก็ไม่รู้ขอโทษเจอกับอิเล็กตรอนใช่ไหมครับแล้วแสงก็กระเจิงออกไปใช่ไหมครับแสงที่กระเจิงออกไปเนี่ยนะครับก็จะมีความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงถูกไหมหรือความถี่เปลี่ยนแปลงก็ได้แล้วแต่เราครับก็คือเรามีแกมมาบวกอิเล็กตรอนนะครับไปเป็นแกมมาบวกอิเล็กตรอนนะครับนี่คือการกระเจิงควอนตัมนะครับเป็นควอนตัมสแกตติ้งนี่เราจะพิจารณาปัญหานี้โดยที่ใช้โฟมโมเมนตัมนะครับbeforeนะครับเรามีแสงนะครับเป็นโฟตอนนะครับเข้ามาชนกับครับอิเล็กตรอนที่ address อิเล็กตรอนที่อยู่กับที่นะครับแล้วก็นะครับ after เราก็จะมีแนวยิงของมันใช่ไหมนะครับแล้วเราก็จะพบว่านะครับแสงเนี่ยก็จะกระเจิงออกไปเป็นมุมซีต้าแบบนี้แสงกระเจิงออกไปเป็นซีต้าแบบนี้สแกตเตอร์ออกไปนะครับส่วนอิเล็กตรอนนะครับก็วิ่งออกไปด้วยมุมอะไรสักอันหนึ่งเหมือนกันอิเล็กตรอนวิ่งออกไปด้วยมุมอะไรสักอันหนึ่งเหมือนกันนะครับเพื่อให้เป็นอนุรักษ์โมเมนตัมใช่ไหมมันต้องออกไป2ทางนะครับเพราะโมเมนตัมรวมจะต้องมีค่าเท่ากับโมเมนตัมตั้งแต่แรกนะครับซึ่งอยู่ในทิศที่เป็นในแกนนี้นะครับมันจะบวกยังไงก็ไม่รู้นะครับอาจารย์เขียนคร่าวๆไว้ก่อนเพราะมุมมันไม่จำเป็นต้องเท่ากันเนาะเพราะว่ามวลไม่เท่ากันนะครับตัวหนึ่งมวลเป็นศูนย์เนาะโอเคนะครับนี่เราต้องเริ่มจากการ assign form momentum ถูกไหมครับลองมาพิจารณาถึง form momentum ของอิเล็กตรอนก่อนเนาะตัวนี้ง่ายใช่ไหมครับ PE ครับ mu อันนี้เรารู้ทันทีเลยถูกไหมนะครับอิเล็กตรอน address นะครับ form momentum ของมันคืออันนี้เปลี่ยนเนาะครับไม่มีปัญหาครับโฟตอนล่ะครับจันใช้ p ของโฟตอนแล้วกันเนาะนะครับ p ของโฟตอนโฟตอนนะครับจะมีโมเมนตัมเป็นอะไรโฟโมเมนตัมเป็นอะไรครับเอาพลังงานของโฟตอนที่มีความยาวคลื่นแลมด้าก่อนเนาะนะครับหรือความถี่ f ก็ได้แล้วแต่เรานะครับเหมือนกันพลังงานของโฟตอนที่มีความถี่ f มีค่าเป็นไหม e ตรงนี้เนี่ยนะครับเราเรียนควอนตัมเมคานิกส์มาแล้วใช่ไหมใครสอนนะ แย่จังพลังงานของโฟตอนใช่ไหมครับมันมีสมมติฐานของแพลงใช่ไหมเรียนในโมเดิร์นฟิสิกส์ก็ได้นะครับถ้าท่านสอนควอนตัมไม่รู้เรื่องโมเดิร์นฟิสิกส์นะครับพลังงานของมันคือ hf ถูกไหมครับ h nu ก็ได้ครับก็คือฟรีเควนซีแหละนะครับถ้าเขียนในรูปของแลมด้าเขียนได้ในรูปไหนเลขส่วนแลมด้าc ส่วนลัมด้าถูกไหมครับแต่ c เป็น1เนาะเราก็ไม่เขียนใช่ไหมครับเคลียร์เนาะครับ c เป็น1เราไม่เขียนแล้วก็ต้องเอะใจนิดนึงว่าเอ๊ะ h bar เป็น1ด้วยนี่หว่าครับงั้นเราจะเขียน h bar h ดีมั้ยใช่มั้ยครับถ้าเราบอกว่า h bar เป็น1ใน natural unit นะครับสิ่งที่เราจะพบก็คืออ่าถ้าอย่างนั้นนะครับ h ต้องเท่ากับ 2π ใช่มั้ยพอ h bar คือ h ส่วนด้วย 2π ถูกมั้ยครับฉะนั้น h ก็คือ 2π ดังนั้นนะครับจบแล้วครับเราได้เป็นลัมดา2พายส่วนลัมดาครับโอเคโมเมนตัมล่ะรู้ไหมโมเมนตัมของโฟตอนมันก็คือ h ส่วนลัมดาเหมือนกันใช่ไหมนะครับมันคือ e ส่วน c อ่ะนะครับชัดๆเลยเนาะนะครับตัวโมเมนตัมมันคือ e ส่วน c เลยนะครับซึ่งมันมีค่าเท่ากันเลยนะครับฉะนั้นนะครับเราจะเห็นได้ทันทีว่านะครับตัว form momentum ของโฟตอนนะครับเราจะได้เป็น 2π ส่วนแลมด้านะครับแล้วก็
2พายส่วนแลมด้าครับแล้วอาจารย์อาจจะให้มันเป็นยูนิตเวกเตอร์ในทิศแซดก็ได้นะครับให้อันนี้เป็นทิศแซดครับพอเรารู้ขนาดของมันถูกไหมครับนี่คือเดอะบรอยเวฟเลนท์หรือว่ามันเรียกกันก็ไม่ได้นะมันคือโมเมนตัมของโฟตอนนะครับก็คือ e ส่วน c เพราะเดอะบรอยมันต้องเป็นพาร์ติเคิลใช่ไหมโอเคทุกคนเคลียร์เนาะนะครับอาจารย์เขียนโฟโมเมนตัมของโฟตอนในแง่นี้ได้โอเคครับทีนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรนะครับก็คือเราจะต้องมานั่งหาเนาะว่า final state ของมันหรือว่า after collision ครับตัว p gamma mu เนี่ยครับมันจะเปลี่ยนไปยังไงใช่ไหมนะครับแน่นอนนะครับเราพูดว่าใน Compton scattering เนี่ยครับตัว lambda เนี่ยครับจะเปลี่ยนไปเป็น lambda prime หรือ f prime ก็ได้แต่เรานะครับเพราะว่า frequency ต้องเปลี่ยนถูกไหมครับเพราะว่าตัวอะไรนะ momentum ของมันขอโทษ momentum ของนะครับขึ้นกับความยาวคลื่นฉะนั้นถ้า momentum มันเปลี่ยนจากการกระเจิงใช่ไหมครับความยาวคลื่นก็ต้องเปลี่ยนจากการกระเจิงด้วยนั่นหมายความว่าครับถ้าอาจารย์จะต้องเขียนเนาะนะครับเราก็ต้องเขียนเป็น lambda prime 2 pi ส่วน lambda primeแต่ว่าทิศเนี่ยครับไม่ใช่ทิศสัตว์แล้วครับทิศนี้ก็อาจจะต้องเป็นทิศใหม่เนาะครับอาจารย์ก็จะเรียกทิศใหม่เป็นทิศ n แล้วกันเนาะครับเป็นเวกเตอร์1หน่วยเป็นยูนิตเวกเตอร์ในทิศ n ขึ้นมาเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าครับ n กับ z เนี่ยมันก็จะทำมุมกันในลักษณะหนึ่งเนาะครับถ้าอาจารย์เอา n มาดอท z นะครับเราควรจะได้คอสิบะเพราะว่า n กับ z มีขนาดเป็น1ใช่มั้ยครับมุมระหว่างมันคือซีตาฉะนั้นก็จะเป็น1คูณ1คูณคอซีตานะครับตรงไปตรงมาเคลียร์เนาะนะครับโอเคโฟมูลตั้มของอิเล็กตรอนล่ะนะครับหลังการชนคืออะไรโอเคอันนี้ยากถูกไหมครับเราต้องไปหาแกมมานั้นนู่นนี่เนาะช่างมันนะครับใส่เป็น e ใส่เป็น p ไปเลยถ้างั้นนะครับก็จะใส่แกมมาก็ได้นะครับไม่มีใครว่าถ้าอยากชอบถ้าชอบทำนะครับ ME นะครับแกมมา ME แล้วก็ V ครับโดยที่ V เนี่ยนะครับก็คือโมเมนตัมหรือว่า P หรือ V หรือ P เนี่ยครับก็คือโมเมนตัมหรือความเร็วที่ชิ้นคิดที่ทำมุมซีต้าเทียบกับแกน Z นะครับโอเคเคลียร์เนาะนะครับนี่คือเซตอัพที่เราจะใช้ครับโอเคเรารู้อะไรบ้างตอนนี้เหมือนเดิมใช่ไหมครับเรารู้ว่าครับ p gamma mu ตัว invariant mass ของมันเนี่ยครับของแกมมาครับคืออนุภาคที่มีมวลเป็น0นะครับฉะนั้นตัวนี้ดอทกันเราต้องได้0ทันเนาะนะครับ p gamma mu p gamma mu ต้องได้0ครับเช่นเดียวกันนะครับ prime ก็ต้องได้0เพราะว่ามันก็คืออนุภาคตัวเดิมเนาะใช่ไหมครับมันจะเปลี่ยนทิศอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามวลมันเป็นศูนย์มันก็ต้องได้ศูนย์นะครับ PE PE ครับเช่นเดียวกันนะครับ PE prime PE prime mu ครับต้องได้ ME square เคลียร์ป่ะครับตัว invariant mass ของ particle ครับต้องไม่เปลี่ยนแม้ว่าจะวิ่งด้วยความเร็วอะไรก็ช่างอยู่ในทิศไหนก็ช่างครับได้เท่าเดิมเสมอนั่นคือสิ่งที่เรารู้ครับแล้วนะครับถ้าเราอยากจะหาครับ relation ระหว่างของพวกนี้เนี่ยครับเราก็จะต้องใช้ครับ conservation of flow momentum เหมือนเดิมถูกไหมครับเราต้องใช้ conservation of flow momentum เช่นเดิมครับ ซึ่งครับในแง่นี้เราก็จะได้อะไรนะp กับ μ ครับบวก e กับ μ เท่ากับ p e prime μ นี่เนาะนี่คือโมเมนตัมก่อนชนครับรวมกันต้องเท่ากับโมเมนตัมหลังชนในลักษณะของโฟร์โมเมนตัมเคลียร์เนาะครับมีใครไม่ทันพอยต์ไหนบอกนะครับครับถ้างั้นไปต่อเนาะนี่นะครับเราจะไม่ทำวิธียากแล้วนะครับเราจะไม่โซฟนั่นนู่นนี่เพื่อหาอะไรมันยากนะครับ
าจารย์จะใช้ทริคของโฟร์โมเมนตัมเหมือนเดิมเนาะในการพิจารณาของพวกนี้นะครับเราควรต้องกรอบอะไรไปบ้างน่าจะต้องยกทั้งอันชุบโอเคโอเคครับเราจะทำแบบนี้นะครับอาจารย์จะใช้ทริคของโฟร์โมเมนตัมเช่นเดิมครับก็คือเราจะเอามาลบกันแบบนี้ครับเอาแกมมามาลบแกมมาครับแล้วก็ e มาลบ e โอเคเนาะครับสลับข้างกันแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ทริคเดิมครับดอทกันสองข้างนี่แหละง่ายดีสังเกตว่าอาจารย์เขียนมิวขึ้นกับลงเสมอนะครับให้มันตรงกันไม่งั้นไม่อย่างนั้นมันจะผิดเรื่องการหลักการทำ summation convention นะครับของไอน์สไตน์ครับเขียนเร็วไปครับแบบนี้สำทันไหม จากบรรทัดนี้มาเป็นบรรทัดนี้เนาะครับอาจารย์ก็ดอทกับตัวเองเนาะครับก็คือดอทกับคอมโพเนนต์ล่างของตัวเองเราได้ตัวนี้นะครับพอเรากระจายเข้าไปครับก็คล้ายๆเดิมเนาะ p มิว p มิวอะไรวะล่างครับแล้วก็ลบด้วยนะครับนี่อาจารย์ข้ามขั้นเลยเนาะเพราะว่ามันยาวนะครับเราจะเห็นว่า cross term ระหว่างที่เป็นหน้าคูณหลังกับหลังคูณหน้าเนี่ยมันเท่ากันฉะนั้นอาจารย์จะใส่เป็น2หน้าหลังเลยนะครับทันมั้ยเคลียร์เนาะครับอาจารย์รัดขั้นได้ใช่มั้ยครับใครไม่พอใจยกมือโอเคครับทุกคนดูพอใจหรือไม่ได้ฟังก็ไม่รู้นะครับประมาณนี้เนาะครับหน้าคูณหน้าแล้วก็2หน้าหลังเนาะแล้วก็หลังกำลัง2นะครับจะได้แบบนี้ทำทันไหมนะครับระวังเครื่องหมายพรานระวังเครื่องหมายพวกนี้ดีๆนะครับอาจารย์เขียนไปยังงงไปเหมือนกันนะครับโอเคนะครับข้างหลังก็เช่นเดียวกันเนาะนะครับเราก็จะทำได้คล้ายๆกันแค่เปลี่ยนไปเป็น e prime เฉยๆนะครับมันห้อยเยอะเกินแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรชึบแบบนี้นะครับแล้วก็ p e mu นะครับแล้วก็บวกกับ p e mu p e mu โอเคอาจารย์ทันเนาะโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราเห็นทันทีเลยเนาะนะครับว่าอันนี้นะครับคือ invariant mass ของโฟตอนศูนย์เนาะอันนี้นะครับเช่นเดียวกันศูนย์นะครับตัวนี้นะครับเป็น me square ตัวนี้นะครับเป็น me squareมันจะร่วมเป็นพรานหรือไม่พรานเหมือนกันเนาะนะครับมันถึงจะกลายเป็นแมสของพาร์ติเคิลตัวนั้นนะครับที่เหลือคืออะไรนะครับเราก็ต้องเป็นนั่งดอทกันเนาะนะครับว่ามันดอทเราได้อะไรใช่ไหมนะครับเดี๋ยวจะรวบนิดนึงก่อนแล้วกันเนาะนะครับเราจะเห็นว่าครับอาจารย์สามารถเขียนในรูปนี้ได้เนาะ p แกมมามิวครับอาจารย์หารด้วยลบสองทั้งสองสมการทั้งสองข้างนะครับเราจะได้ตัวนี้นะครับลบด้วยของสองแถบแล้วนะครับทำทันไหมครับขอโทษทางกันน่าจะเร็วไปแบบนี้เนาะครับแล้วก็1ส่วนลบ2เคลียร์ไหมครับเคลียร์เนาะครับโอเคนะครับ
เสร็จแล้วนะครับแค่นี้เหลือแค่เอาไปดอทกันให้มันเรียบร้อยนะครับก็จะจบทันทีนะครับนี่ถ้าเราลองมาลิสต์ตัว4 momentum ของทั้งหมดดูเนาะนะครับว่ามีค่าอะไรบ้างนะครับ p กัมมามิวนะครับตั้งแต่แรกเลยเนาะครับเรามี2 pi ส่วนแลมด้านะครับแล้วก็2 pi ส่วนแลมด้าในทิศซัดนะครับ p กัมมามิวไพรม์นะครับก็คือ2 pi ส่วนแลมด้าไพรม์นะครับ2 pi ส่วนแลมด้าไพรม์ในทิศ nนะครับแล้วก็ PE ตั้งแต่แรกครับเหลือ ME เฉยๆแล้วก็0เนาะ PE หลังครับเป็นพลังงานกับโมเมนตัมเนาะฉะนั้นนะครับในตัวที่เอา2ตัวแรกมาดอทกันเนาะนะครับ P กัมมากับ P กัมมาไพรม์นะครับดอทกันนะครับเราจะได้เป็น2 pi ส่วนแลมดาคูณ2 pi ส่วนแลมดาไพรม์ลบกับนะครับ2 pi ส่วนแลมดาคูณกับ2 pi ส่วนแลมดาไพรม์ครับแล้วก็ z.n เห็นด้วยไหมครับนี่คือฝั่งซ้าย มีใครตามไม่ทันไหมอาจารย์เอา2ตัวหน้ามาคูณกันใช่ไหมครับแล้วก็ลบด้วยเอา2ตัวหลังมาคูณกันใช่ป่ะซึ่งการคูณกันมันต้องเป็นเวกเตอร์เนาะมันก็จะกลายเป็นซัดคูณด้วยซัดดอทด้วย n แทนครับทันเนาะครับส่วนตัวหลังนะครับง่ายแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็น p คูณ0ถูกไหมครับมันจะเหมือนเดิมเลยเนาะครับเป็น e คูณ me ลบด้วยนะครับ0ดอท p เนาะลบด้วย me สแควร์ครับตัวนี้เป็น0เคลียร์ไหมเอ่ยครับทีนี้นะครับลองมาดูอันนี้เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับลองมาดูอันนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งครับเราจะเห็นว่านะครับถ้าจันใช้นะครับตรงนี้ถ้าจันใช้ conservation ของ energy ครับแบบ explicit เนาะเราจะได้เป็น2 pi บวก2 pi บวกตรงนี้ครับพลังงานก่อนกับพลังงานหลังเนี่ยครับรวมกันต้องเท่ากันถูกไหมครับเราก็เลยได้เจ้าของพวกนี้ออกมาทันเนาะครับดังนั้นนะครับถ้าจันใช้ e นะครับเท่ากับ2 pi นะครับ1ส่วนแลมดาบวก1ส่วนแลมดาไพรม์ครับลบ me นะครับแล้วแทนย้อนกลับเข้าไปในนี้แทนย้อนกลับเข้าไปในนี้เราจะพบว่านะครับอาจารย์รวบขออนุญาตรวบฝั่งขวาฝั่งซ้ายเนาะครับเป็น2 pi square นะครับแลมด้าแลมด้าไพรม์1ลบด้วยนะครับ cos theta นะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยนะครับถ้าเรายัดมันกลับเข้าไปเนาะครับเราจะได้เป็น2 pi นะครับ1ส่วนแลมด้าบวก1ส่วนแลมด้าไพรม์ครับลบ me คูณ me ลบด้วยเดี๋ยวอาจารย์ทำอะไรผิดปะมันควรจะหายกันไปเดี๋ยวนะเออโทษโทษโทษขอโทษขอโทษพลังงานก่อนพลังงานหลังมันสลับกันเดี๋ยวใหม่ถ้าเราใช้พลังงานก่อนพลังงานหลังรวมกันใช่ไหมครับขอโทษมันต้องเป็น e บวกด้วย2 pi ส่วนแลมด้าไพรม์ใช่ไหมเท่ากับ me บวกด้วย2 pi ส่วนแลมด้าโอเคครับมันสลับคีย์กันถูกไหมเนาะฉะนั้น e นะครับก็จะกลายเป็นขอโทษนะครับเป็นลบตรงนี้เนาะครับลบก็บวก me เพราะพลังงานก่อนพลังงานก่อนคืออันนี้เนาะครับอันนี้คือ before ครับอันนี้คือ after เนาะครับเราก็จะได้สมการชุดนี้ออกมาครับถ้าอาจารย์ใดข้างไม่ผิดโอเคถูกแล้วครับฉะนั้นนะครับเราก็ต้องมาดูตรงนี้ใหม่เนาะครับเป็นลบ1ส่วนแลมด้าไพรม์บวก me ครับแล้วก็ลบด้วย e สแควร์มีใครไม่ทันพอยต์ไหนบ้างโอเคเนาะครับนี่เราก็จะเห็นว่าถ้าอาจารย์กระจายเข้าไปครับมันก็จะตัดกันพอดี
ครับฉะนั้นนะครับเราจะได้เป็น2 pi square นะครับส่วนด้วย lambda lambda prime ครับ1ลบ cos theta เท่ากับนะครับ2 pi 1ลบ lambda แล้วก็1ส่วน lambda ลบด้วย1ส่วน lambda prime ครับแล้วคูณด้วย e ไปเนาะครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยเราตัดเพิ่มได้อีกอันหนึ่งถูกไหมฮะมี2พายตัดได้แน่ๆนะครับจบแล้วนะครับแล้วถ้าเราย้ายครับ ME ลงไปข้างล่างแล้วเอาlambda prime ขึ้นมาข้างบนนะครับเราจะได้เป็น2พายส่วน ME นะครับคูณด้วย1ลบ cos theta ครับเท่ากับlambda prime คูณด้วย1 lambda prime ซึ่งถ้าเรากระจายเข้าไปข้างในใช่ไหมครับเราจะได้เป็น lambda prime ลบ lambda พอดีดังนั้นนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเดลต้าแลมด้านะครับก็คือแลมด้าพรามลบแลมด้านะครับก็จะกลายเป็น2ไพส่วน ME 1ลบคอสเซต้านะครับเป็นควอนตัมสแกตเตอริงฟอร์มูลาปกติอาจจะดูไม่เหมือนเท่าไหร่ถ้าไปเทียบกับใน SI unit นะครับเราต้องคืนค่า C กับ S bar กลับมาถูกไหมครับก็เราก็ไปทำเองนะครับมันก็ทำได้มันควรจะเป็น H bar ส่วน2ไพmc กําลัง2บวกกําลัง1นะครับเอครับอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเราจําได้โอเคครับอันนี้ก็จะกลายเป็นscattering ที่เราเคยเห็นแล้วแน่ๆนะครับประมาณนี้นะครับมีใครมีคําถามอะไรมั้ยโอเคนะครับเอาล่ะนะครับเราควรจะคุยเรื่องอะไรต่อนอกเดี๋ยวนะโอเคเราเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะนะครับอาจารย์ขึ้นเรื่องใหม่เลยได้ไหมนะครับถ้าอย่างนั้นจริงๆอยากจะคุยเรื่อง rapidity แต่ว่าน่าจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ให้ไปเป็นการบ้านละกันนะครับไปทดลองทำเองนะครับมันไม่ยากมากนะครับเราน่าจะเคยเห็นของมันอยู่แล้วนะครับโอเคเรามาคุยกันถึงเรื่องฟิลดีกว่านะครับก็อันนี้เราก็จะเริ่มพูดถึงตัวฟิลเทอรี่แล้วนะครับ ก่อนเราจะพูดถึงฟิลนะครับอาจารย์ทบทวนแบบเร็วๆก่อนเนาะนะครับ ของ classical dynamics นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานเนาะนะครับเป็น classical mechanics นั่นแหละนะครับที่เราเคยเจอแล้วแน่ๆ นะครับโอเคก่อนที่เราจะไปพูดถึงฟิลด์เนาะนะครับอาจารย์พูดถึง classical mechanics หรือ classical dynamics ปกติก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้มันนะครับในแง่ของการเป็น action principleครับก็คือครับ action principle นะครับหรือว่า least action principle กันนะครับที่เราจะได้คุยกันโอเคเนาะครับอาจารย์อาจจะพูดแบบรัดๆละกันเนาะนะครับเพราะว่าใครสนใจก็ลองไปนั่งดูในเลคเชอร์ที่เป็น theoretical physics ก็ได้นะครับอาจารย์อาจจะพูดได้ละเอียดกว่าเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าเราจะแค่รีวิวเฉยๆละกันเนาะนะครับ the action principle นะครับแต่ถ้าใครไม่ทันอะไรก็บอกได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆขยายบางพอยต์ก็ได้นะครับไม่น่ามีปัญหามากนะโอเ
สิ่งที่ action principle บอกเราคืออะไรนะครับก็คือมันมีสิ่งที่เรียกว่านะครับclassical path ครับก็คือนะครับเป็น trajectory ใน q.plane นะครับทุกคนโอเคเนาะนะครับรู้จัก trajectory เนาะนะครับก็คือสมมติว่าเรามีครับแล้วก็เวลาเราเขียนของพวกนี้เนาะนะครับก็เป็น q กับ q. q คือ coordinate นะครับ q. ก็คือ momentum นะครับหรือว่าเป็น coordinate อัตราการเปลี่ยนแปลงของ coordinate q นะครับเนาะ classical path เนี่ยนะครับก็คือtrajectory เนาะจากจุดใดๆไปถึงจุดใดๆนะครับเป็น trajectory ทางใดทางหนึ่งเนาะวิ่งไปอย่างนี้นะครับแบบนี้ที่อนุภาคมันวิ่งไปจริงๆนะครับหมายความว่านะครับแต่ละจุดใดๆบนเส้นนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจริงๆเราหมายความว่ามันมีคิวที่ถูกต้องคิวดอทที่ถูกต้องจริงๆนะครับมันมีอันอื่นที่เป็นไปได้แต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับเช่นสมมติอาจจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่มีตัวอย่างเช่นเนาะยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างนะครับsimple harmonic oscillation นะครับว่ามันงงๆอันนึงนะครับเรามี q q dot แบบนี้ q กับ q dot พวกนี้เนี่ยนะครับมันจะมี trajectory ของการเดินทางของมันนะครับเป็นลักษณะวงรีหรือจะวงกลมก็ได้ถ้าโชคดีแต่ว่าก็ควรจะเป็นวงรีครับมันจะวิ่งวนไปวนมาแบบนี้นะครับก็คือมันจะมีตำแหน่งที่นะครับ q มากที่สุดแต่ว่าความเร็วน้อยสุดนะครับก็คือเป็น0แบบนี้ครับกับตำแหน่งที่นะครับ q น้อยที่สุดเนาะก็คือผ่านตรงกลางแต่ความเร็วมากที่สุดเนาะมันคือการสปริงนะครับที่วิ่งสั่นไปสั่นมาเนาะนะครับชึบชึบเดี๋ยวเขียนสปริงไม่ถูกเฉยเลยอะไรก็ว่าไปเนาะนะครับมันวิ่งสั่นไปสั่นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว trajectory ของเป็น classical path ของตัว simple harmonic oscillation ครับเราก็จะพบว่าถ้าเราถามว่าจุดนี้มันมีไหมเนี่ยครับเราก็จะพบว่ามันไม่มีครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับภายใต้ระบบนี้นะครับยกเว้นว่าเราเพิ่มพลังงานเข้าไปนะครับมันก็จะขยายวงออกไปอะไรก็ว่าไปไอเส้นพวกนี้เนี่ยครับที่มันวิ่งกลับไปกลับมาพวกนี้นะครับก็จะกลายเป็น classical path ที่เกิดขึ้นเห็นเนาะครับโดยปกติเนี่ยครับไอ้ classical path พวกนี้เราหายังไงนะครับโดยปกติโดยทั่วไปครับมันสามารถครับเอามาได้โดย Newton's law ถูกไหมครับก็คือใส่ equation of motion เนี่ยนะครับก็คือ equation of motion เนาะ F เท่ากับ ma ครับแล้วเราก็โซฟ differential equation ไปนะครับนั่นคือ point นะฮะก็เป็นสมการกำลังสองใช่ไหมครับมันก็จะเป็น oscillation ก็ว่ากันไปนะครับ q กับ q dot สัมพันธ์กันยังไงเราก็หาได้นะครับตามนั้นตามปกติเลยนะครับจริงๆสมการพวกนี้มันจะมาจากสมการพลังงานด้วยซ้ำแต่ว่าแน่นอนถ้าเราเริ่มจากสมการที่เป็น equation of motion เราก็ต้อง integrate เข้าไปเพื่อให้เป็นสมการพลังงานนะครับใครไม่ทัน point แบบนี้ก็ลองไปทวนๆดูก็ได้เขาอาจจะพูดเร็วหน่อยเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพื้นฐานของคลาสสิคอลเมคานิกส์เนาะนะครับเราควรจะมีความเข้าใจมันมากพออยู่แล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้เนี่ยครับมันมีอีกวิธีหนึ่งในการได้มาซึ่งคลาสสิคอลพาธแบบนี้นะครับซึ่งวิธีนั้นเนี่ยนะครับก็คือ action principle นะครับเนาะหลักการของการเป็นคลาสสิคอลพาธเนี่ยครับอันดับแรกที่เราสำคัญเนี่ยครับก็คือคลาสสิคอลพาธเนาะมาจากครับ equation of motion ก็คือ f ลบ ma นั่นแหละนะครับ
นี่คือปกติที่เราทำเนาะแต่ว่านะครับใน Lagrangian นะครับหรือว่า action approach นะครับเราสามารถนะครับหา classical path เนี่ยนะครับจาก action principle ได้ครับ action principle บอกว่าอะไรนะครับเราบอกว่านะครับมันมี quantity นะครับ call นะครับ action นะครับซึ่ง action ตัวนี้เนี่ยนะครับมันเขียนอยู่ในรูปของนะครับ q ครับแล้วก็ q dot เนาะถ้าจะเขียนให้ถูกเป๊ะๆนะครับจะทำแบบนี้นะครับ sนะครับ q t ครับ q dot t ครับ q dot t แบบนี้ครับ s ตัวนี้เนี่ยครับ s ครับเป็น scalar นะครับคือมีลักษณะเป็น number ตัวหนึ่งครับแต่ว่านะครับมันเป็นลักษณะที่เป็น functional นะครับเนาะมันเป็นฟังก์ชันของฟังก์ชันอีกทีหนึ่งสังเกตคืออะไรนะครับมันมีแอคชั่นตัวนี้เนาะนะครับสังเกตว่าตัว input ของมันเนี่ยครับมีลักษณะเป็นฟังก์ชันนะครับทั้ง q แล้วก็ q dot เนี่ยเป็นฟังก์ชันของเวลาอีกทีหนึ่งเนาะ object อะไรก็ช่างนะครับ s ที่รับ input เป็นฟังก์ชันนะครับเราจะเรียกมันว่า functional นะครับเราจะเรียกมันว่า functional เคลียร์ไหมนะครับคือเราต้องมองว่าในลักษณะนี้เนี่ยนะครับเรามีกล่อง S อันหนึ่งนะครับที่อินพุตของมันเนี่ยนะครับมี2ตัวเนาะนะครับเป็นฟังก์ชันครับ q.t นะครับแล้วก็ให้ number ออกมาตัวเดียวโอเคไหมนะครับมองมันในแง่ของตัวที่เป็นฟังก์ชันนอลครับครับ input มันเป็นฟังก์ชันครับเอาง่ายๆเคลียร์ไหมครับแล้วตัว action นี้นิยามยังไงนะครับaction นี้เนี่ยครับก็นิยามผ่านทาง integrate ในเวลาครับของปริมาณที่เรียกว่า Lagrangian อีกทีหนึ่งนะครับก็คือสมมุติว่าถ้าเราให้มันเป็น trajectory เนาะมันเป็น trajectory ครับระหว่างจุดนี้ถึงจุดนี้ครับแล้วก็ให้นี่เป็นเวลา t 1ให้นี่เป็นเวลา t 2 q ครับ q dot ครับถ้าเราไปบอกได้นะครับมันจะพูดไปวันนี้แล้วมันก็เคลื่อนที่อะไรไปสักทางนึงครับทางนี้เนี่ยนะครับก็จะมี action 1ตัวครับเลือกมา1เส้นครับเลือกฟังก์ชันขึ้นมา1ชุดนะครับขีดลงไปนะครับบนตัว phase space ตัวนี้ครับเราจะได้ไม่ใช่ phase space configuration space นะครับเราจะได้ action number ขึ้นมา1ตัวครับตัวเลข1ตัวถ้าเราเลือกทางอื่นนะครับเช่นอาจจะเลือกทางนี้นะครับเราก็จะได้ s อีกตัวหนึ่งเข้าไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นคนละฟังก์ชันกันครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในแง่หนึ่ง s เนี่ยนะครับมันขึ้นกับ path ครับ s มันขึ้นกับทางที่เราใช้ครับมันเรียกว่า functional นะครับเพราะ path พวกนั้นนะครับเส้นทางที่เราเลือกเนี่ยนะครับมันคือฟังก์ชันของ q แล้วก็ q dot ด้วยเนาะครับซึ่งตัวเลขพวกนี้นะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเส้นทางที่เราเลือกเนาะแล้วนะครับเจ้าตัว l เนี่ยนะครับก็เป็นฟังก์ชันของ q กับ q dot อีกทีนึงเราเขียน functional ก็ได้แต่ก็เหมือนกันนะครับคือเดี๋ยวเราจะต้องเขียน L ค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นอาจารย์จะไม่เขียนเป็นเหลี่ยมแล้วก็วงเล็บละครับเดี๋ยวมันยาวนะครับจริงๆถ้าจะเอาให้ถูกก็คือต้องใส่เป็นวงเล็บแล้วก็วงเล็บแบบที่เป็นฟังก์ชันนอลแบบเนี้ยครับแบบตัวบนเป๊ะๆเลยครับโอเคไหม ครับโอเคนี่คือนิยามของ action เนาะ L นะ
ะครับที่เขียนในรูปของ Q กับ Q. เนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าลากราเนียนในกรณีของอนุภาคเดี่ยวครับเราเขียนได้ในรูปนี้ครับ m q dot square นะครับลบด้วย v ของ q เคลียร์ป่ะนะครับอันนี้คือในเคสของ one particle แน่นอนนะครับ non relativistic นะครับเพราะว่าถ้า relativistic มันจะเป็นอีกเรื่องนึงเคลียร์เนาะนะครับนี่คือลากรังเจียนที่เราสามารถใช้ได้ครับโอเคเนาะมีใครไม่ทันตรงไหนไหมครับแต่คิดว่ามันเร็วมากเลยแต่ว่าไม่แน่ใจพวกเรารู้สึกแบบเดียวกันไหมไม่ใช่ไหมโอเคบอกได้นะฮะกันไปต่อนะครับโอเคทีนี้นะครับaction principle บอกเราว่าอะไรครับเราจะบอกว่านะครับ classical part ครับมันคือทางที่ครับ minimize ครับ action นะครับมันคือเส้นทางที่ครับทำให้ตัว s เนี่ยนะครับมันมีค่าต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วเราก็จะบอกว่าธรรมชาติเนี่ยเลือกเส้นทางนั้นครับมันคือเส้นทางที่นะครับ action เนี่ยมันไม่เปลี่ยนนะครับมันเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับเนาะนี่คือหัวใจเลยครับของการทำลากรังเจียนลากรังเจียน approach ครับจะเขียนใหม่ได้ไหมมันไม่สวยเลย the classical part นะครับคือทางจริงเนี่ยนะครับก็คือเขียนยืนเลิกกันนะครับเดี๋ยวมันจะซับซ้อนไปนะครับที่มัน minimize ครับ action มันคือ action เส้นทางที่ทำให้ action เนี่ยนะครับมีค่าต่ำสุดครับเราเลือกเส้นทางนั้นออกมาครับมันก็จะกลายไปเป็นเส้นทางที่อนุภาควิ่งจริงๆโอเคไหมนะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นนะครับเราลองมาดูกันว่าสิ่งที่เราจะได้นะครับเราจะได้อะไรจากข้อมูลนี้นะครับอาจจะขอเวลาสัก15-20นาทีอาจจะไม่เกินเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับเวลาเราทำข้อมูลนี้เนี่ย นะครับเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า variational calculusซึ่งก็คือเป็นแคลคูลัสของฟังก์ชันนั่นแหละนะครับเขียนว่าแคลคูลัสของฟังก์ชันนอลก็ได้นะครับง่ายดีเนาะมันทำยังไงนะครับก็มันดิปกตินั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราแค่จินตนาการมันเป็นตัวแปรเฉยๆนะครับแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำเลยแล้วกันเนาะนะครับแล้วถ้าเราต้องการอะไรเพิ่มเดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกเพิ่มไปว่าเราต้องใช้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็ไม่น่ามีปัญหามากนะครับโอเคเรามาเริ่มดูกันนะครับว่าไอตัว variational calculus หรือว่า calculus ของปริมาณที่เป็น functional เนี่ยนะครับมันดูยังไงเนาะอาจารย์จะเริ่มเขียนแบบนี้ก่อนaction นะครับถ้าเราทำ variation ของ action เนี่ยนะครับถ้าเราบอกว่าค่าตัวนี้มีค่าต่ำสุดเนาะเราจะบังคับให้มันมีค่าเท่ากับ0คือการบอกว่าครับเราขยับออกไปในเส้นทางเล็กๆครับสมมุติว่าเราเลือกเส้นทางที่มาอันนึงแล้วเนาะนะครับเราขยับออกไปในเส้นทางเล็กๆทางใดทางหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็น0เนาะคือการบอกว่ามันเป็นตำแหน่งต่ำสุดของ s แหละที่เป็นไปได้นึกภาพออกมั้ยครับคือจริงๆในทางที่ถูกต้องจริงมันควรจะมีหารเดลต้าคิวอะไรอย่างนี้อยู่เนาะครับแต่ว่าอาจารย์ไม่เขียนเ
นะครับทิ้งมันไว้เลยครับเราแค่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงของฟังชันนอลนะครับเท่ากับ0นะครับในกรณีปกติเนี่ยครับมันคือการเขียนแบบนี้นึกออกไหมนะครับ df เท่ากับ0ถ้าเราจำพวก multi variable calculus ได้นะครับการเขียนแบบนี้เนาะครับมันคือ df by dx ครับเรียนยังหวะ dx บวกกับ df by dy dy กับ0เคยเห็นของพวกนี้ไหม เคยเห็นของพวกนี้ใน calculus 2 3อะไรอย่างนี้ไหมใช่ไหมครับไอตัวนี้ใช่ไหมครับเราเรียกว่า differential ถูกไหมครับเนาะการหา differential ใน direction ใดๆของฟังก์ชันเนี่ยนะครับก็คือหาความชันในแต่ละแกนใช่ไหมครับแล้วคูณด้วยความแตกต่างของแต่ละแกนมันก็จะได้ความชันรวมใช่ไหมครับการเปลี่ยนแปลงรวมที่เกิดขึ้นทำไมเงียบไม่เคยเห็นใช่ไหมครับรู้จัก differential แบบนี้ไหมโอเคเนาะนะครับเราสามารถทำแบบเดียวกันได้กับเจ้าตัวฟังชั่นอลตัวนี้เลยเราทำยังไงนะครับก็คล้ายๆกันนะครับก็แค่เอาเข้าไปข้างในในตัวนี้ครับ q ดอท ที่สองนี้ครับถ้าใครตามไม่ทันลองกลับไปดู lecture note ไอ้ lecture video lecture ก็ได้นะครับที่เป็น theoretical physics เนาะครับในเทอมที่แล้วนะครับน่าจะเห็นภาพมากขึ้นแต่ว่าจะทำเร็วๆเพราะว่าเรามีเนื้อหาเยอะที่เราต้องคุยกันเนาะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราจะเรียนแบบของที่เป็นการดิฟปกติในคัลคูลัสธรรมดาเลยนะครับเพียงแต่ว่านะครับเพิ่มความซับซ้อนไปในแง่ที่ว่าครับอาจารย์จะไม่เขียนในรูปของดีปกตินะครับมันจะเขียนมันในรูปของคล้ายๆกับเป็นเดลต้าแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดิฟเทียบกับ Qเนาะดิฟเทียบกับ q ซึ่ง q เป็นฟังก์ชันเนาะนะครับต้องคิดอย่างนี้นะครับคูณกับ d ของ q ที่เป็นฟังก์ชันแบบโอเคไหมนะครับแล้วก็บวกกับนะครับ d ของ q. ที่เป็นฟังก์ชันแล้วก็ d ของ q. ที่เป็นฟังก์ชันเช่นเดียวกันโอเคไหมครับโอเคป่ะครับอาจารย์ทำแบบเดียวกันกับไอ้ข้างล่างเลยเห็นไหมครับอาจารย์มองว่าตัวนี้เป็น q ใช่ไหมครับอาจารย์มองตัวนี้เป็น q ดอทนะครับแล้วก็ q ดอท q ดอทเคลียร์ป่ะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนโนเทชันนิดนึงให้มันเป็นเครื่องหมายดิฟให้มันแตกต่างนะครับนิดเดียวเองโอเคป่ะทีนี้นะครับการกระจายแบบนี้เนี่ยครับถ้าเราทำเจ้านี่มาเนาะนะครับเราจะเห็นว่าครับไอตัวนี้นะครับมันคือ dq. เนี่ย dq.t นะครับจริงๆแล้วมันคือ d/dt นะครับของ delta q เช่นเดียวกันถูกไหมครับมันคือการดิฟเนาะแล้วหาผลต่างนะครับหรือว่าจะหาผลต่างก่อนแล้วค่อยไปดิฟก็เหมือนกันนะครับมันคอมมิวกันครับเราจะสลับที่ตรงไหนก็ได้นะครับไม่มีปัญหาพอเราเขียนแบบนี้ได้ปุ๊บนะครับเราก็จะพบว่านะครับเจ้าตัวก้อนนี้เนี่ยครับไอตัว dl by dq. t แล้วก็ d by dt ของ dq เนี่ยนะครับเราสามารถใช้นะครับกฎการกฎผลคูณของการดิฟในเวลาได้ทำไมเราถึงทำอย่างนั้นเนาะเพื่อที่จะว่าครับถ้าเรามองข้างนอกดูเนาะครับเราเห็นว่ามันเป็นอินทิกรัลใน t ใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเราเขียนเทอมพวกนี้ในรูปของ total derivative เทียบกับเวลามันก็จะหายไปเนาะเพราะมันจะไป cancel กับ integrate นึกออกไหมครับถ้าเราเขียนเป็น total ได้ซึ่งถ้าเรามองในลักษณะนี้เนาะครับเราจะเห็นว่ามันมีค่าเท่ากับ d/dt ครับของ dl dq. ครับ delta q ลบด้วยนะครับตัวนี้นะครับ d by dt ครับของ dl dq. ครับแล้วก็ delta q ถ้าใครตามไม่ทันเนาะนะครับให้มองแบบนี้นะครับตัวนี้ครับอาจารย์มองว่าเป็น u
ตัวนี้อาจารย์มองว่าเป็น v ครับดังนั้นนะครับ u d by dt ของ v ใช่ไหมมันจะกลายเป็น d by dt ของ u คูณ v ลบด้วย du by dt ครับคูณด้วย v ซึ่งตัวนี้มันคืออะไรนะถ้าเรามองในลักษณะของหน้าดิฟหลังบกหลังดิฟหน้าใช่ไหมครับก็เหมือนกันถูกไหมครับถ้าอาจารย์ย้ายข้างมาเป็นตัวนี้นะครับจะกลายเป็น u dt บวก du dt คูณ v เคลียร์ไหมนี่คือสูตรเดียวกันเป๊ะเลยเนาะฉะนั้นนะครับถ้าอาจารย์มองในลักษณะนี้เนาะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น u คูณ v ครับตัวนี้เป็น u ตัวนี้เป็น v ครับตรงเป๊ะเคลียร์เนาะนะครับฉะนั้นนะครับถ้าอาจารย์ยัดไอ้พวกนี้กลับเข้าไปเนาะครับเนื่องจากว่านี่คือเทอมที่เราอยากได้เนาะครับถ้าอาจารย์ยัดพวกนี้กลับเข้าไปครับเราจะได้ว่านะครับ ds เท่ากับ0นะครับมันก็จะกลายเป็นdt นะครับ t1 t2 นะครับแล้วก็ el dq t ครับ delta q t ครับแล้วก็บวกกับนะครับ d by dt เนาะของครับ el delta q dot ครับ delta q ลบกับนะครับ d by dtd by dt ครับของ delta l delta q dot ครับแล้วก็ delta q ตามทำไม่เลยเนาะจันแทนไอตัวนี้ลงมาถูกไหมครับแทนตัวนี้ลงมาใช่ไหมครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าครับถ้าจันทำแบบนี้เนาะครับไอตัวกลางตัวนี้ครับตัวกลางตัวนี้มันคืออินทิกรัล dt d by dt ของซัมฟังชันถูกป่ะนะครับถ้าเราดิฟแล้วอินทิเกรตเนี่ยมันก็จะหายไปถูกไหมครับเนาะตาม fundamental theorem of calculus นะครับเราจะได้เป็น t 2ลบ x t 1ทันทีทันเนาะครับอันนี้ตรงไปตรงมานะครับทุกคนตามทันเนาะครับถ้าเราใส่บาร์เดอรี่ด้วยมันก็ต้องเอาไปลบกันใช่ไหมถ้าไม่ใส่เราก็จะเป็นบวก c ไปก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจะได้ฟังก์ชันนั่นแหละนะครับกลับมาดังนั้นตัวนี้นะครับแน่นอนครับตัวนี้เราจะได้เป็นเดลต้า l เดลต้า q ดอทนะครับเดลต้า q แบบนี้เนาะครับแล้วก็มันควรจะใส่เครื่องหมาย t 2ใช่ไหมครับลบด้วย delta l delta q ดอทนะครับ delta q t 1โอเคไหมนะครับได้แบบนี้ทันทันไหมครับ ทีนี้นะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปดูในตัว trajectory ที่เราเลือกขึ้นมาแบบนี้ครับอันนี้คือ t 1อันนี้คือ t 2เนาะสิ่งที่อาจารย์พยายามทำอยู่เนี่ยครับก็คือเราเลือกอันนี้เป็นคลาสสิคอลพาธอันหนึ่งเนาะนะครับแล้วนะครับเจ้าตัวเดลต้าคิวเนี่ยครับก็คือ variation ที่มันออกไปนะครับนี่ครับก็คือเป็นเดลต้าคิวที่เราเลือกขึ้นมา variation ที่มันออกไปครับเราจะพบว่านะครับไอตัวเดลต้าคิวเนี่ยเนาะที่ตำแหน่ง t 1กับที่ตำแหน่ง t 2เนี่ยนะครับมันควรจะถูกฟิกซ์เอาไว้ไหมนะครับเพราะว่าครับไอ้ที่ตำแหน่ง t 1กับที่ตำแหน่ง t 2เนี่ยมันไม่ควรจะถูกแวรี่เลยถูกไหมครับเราจะเลือกผ่านแบบไหนก็ช่างนะครับตำแหน่งมันจะไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราฟิกซ์เอาไว้แล้วไงว่าเราจะเลือกตรงเนี้ยครับใช่ไหมฉะนั้นนะครับเราจะเห็นได้ทันทีว่าตัวนี้เป็น0และตัวนี้ก็เป็น0เนี่ยเป็นเพราะว่านะครับที่ endpoints ของพาธพวกนี้นะครับ variation เนาะต้อง vanish นะครับก็คือหายไปเหตุผลก็คือเพราะเราเลือกตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งตั้งต้นกับตำแหน่งสุดท้ายของเราแล้วถูกไหมครับเราจะไม่เลือกพาธที่ไอ้พวกนี้มันเปลี่ยนไปแน่ๆนะครับจะต้องถูก fix เอาไว้ครับ
ฉะนั้นนะครับถ้าเราตัดเทอมนี้ออกไปได้นะครับเราก็จะพบว่านะครับไอตัว delta s เท่ากับ0เนี่ยนะครับเราจะได้เป็น dt t1 t2 นะครับแล้วก็ dl dqt นะครับ dqt ครับขอเลยเวลาแป๊บนึงนะครับขอโทษทีครับ dl dq. นะครับแล้วก็ delta qtแบบนี้เนาะเพราะว่าไอ้เทอมตรงกลางนี้เป็น0ไปแล้วเห็นด้วยเนาะเคลียร์นะครับนะครับเราจะได้2เทอมหลังมาแบบนี้ซึ่งนะครับถ้าจัดรูปอีกนิดนึงเนาะครับเราจะได้เป็น0เท่ากับ dt นะครับ dl dq ลบ d / dt dl dq. นะครับแล้วคูณกับเดลต้าคิวทีต่อกับโดยที่เราเลือกเวลาเป็นทีหนึ่งถึงทีสองครับฉะนั้นนะครับถ้าเรามองจากสมการนี้เนาะนะครับแล้วเราบอกว่าไอ้ตัวเดลต้าคิวตัวนี้เนี่ยนะครับคือเป็นการเปลี่ยนแปลงของคิวนะครับเป็นการแวรี่คิวเล็กๆนะครับซึ่งนะครับเรามีอิสระในการเลือกแวริเอชันครับเราเลือกอะไรก็ได้ถูกไหมครับเราจะเลือกให้มันโตแค่ไหนก็ได้เปลี่ยนไปยังไงก็ได้เป็นบวกบ้างเป็นลบบ้างก็ได้เนาะแต่ว่าฝั่งซ้ายมันเป็น0เสมอเห็นปะครับฝั่งซ้ายมันเป็น0เสมอแล้วไอ้ตัวเดลต้าคิวเนี่ยเราเลือกอะไรก็ได้เนาะแล้วมันเป็นอินทิกรัลของเวลานะครับฉะนั้นนะครับคำตอบเดียวที่เป็นไปได้ในเคสนี้เนี่ยครับที่สมการนี้จะเป็นจริงครับก็คือไอ้ตัวนี้ต้องเท่ากับ0เนาะเพราะว่าพื้นที่ใต้กราฟของมันต้องเป็น0ทั้งหมดถึงแม้ว่าอีกฟังก์ชันที่เอามาคูณของมันเนี่ยมันจะโตสั่นยังไงก็ช่างครับเราเลือกแปลกๆยังไงก็ได้นะครับตามใดที่ตัวนี้เป็น0เนี่ยอันนี้จริงเสมอนะครับซึ่งนั่นคือ requirement ที่เราจะได้ทันทีนะครับฉะนั้นนะครับสมการที่บอกว่าตัวนี้เป็น0เนี่ยนะครับตัวนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Euler Lagrange equation นี่คือที่มาของ Euler Lagrange equation ที่เราใช้กันใน classical dynamicsเคลียร์ไหมเนาะเดี๋ยวเราจะใช้เมธอดนี้นะครับวิธีนี้กับตัวออบเจกต์ที่เป็นฟิลนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงฟิลก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูตรงอีกทีนึงครับมีใครมีคำถามไหมครับขอโทษที่เลยเวลาโอเคเนาะถ้างั้นเราหยุดตรงนี้นะครับ